with me สิ่งดีๆรออยู สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการคำวิทย์มีมาอีกแล้วมาอยู่ตามตอนช่วงบ่ายๆนะวันนี้เหมาะสมกับแสงที่ได้นั่งดูกันอยู่ทางบ้านพอดีพอดีเลยนะคะเกลเดินทางมาหาน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่หลายๆคนที่เป็นพี่น้องเราก็ได้เข้ามาแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเธอแล้วที่มาก็คือพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยแล้วก็สองมาเอาความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกาแฟนะฮะเราจะชินกันดีกับกาแฟที่เราไม่ค่อยได้ทานนะแต่เอาไปสวนตูดซะมากกว่านะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องว่ากาแฟมีประโยชน์ยังไงบ้างเนาะแล้วก็มีโทษอะไรบ้างแล้ววิธีการที่จะดื่มกาแฟอย่างให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยจะต้องดื่มยังไงแล้วบวกกับอีกหลายๆข้อมูลที่จะตามหามาให้ที่เห็นว่าจะเป็นความเหมาะสมสำหรับท่านผู้ชมที่จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแต่เดี๋ยวตอนนี้เริ่มต้นนะคะสำหรับเบรกแรกเจ้ากาแฟนี่มันเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะแล้วก็มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะไปดูกันดีกว่ากลับไปราวพ.ศ. 2460เป็นปีพุทธศักราชแรกที่ร้านกาแฟได้ก่อกำเนิดขึ้นมาในสยามประเทศสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของบรรดาพ่อค้าชาวต่างชาติและผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นทว่าจุดเริ่มต้นของกาแฟแก้วแรกไม่เพียงจะได้รับรู้ถึงต้นตอการเข้ามาของกาแฟในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวกาแฟแก้วนี้ยังอาจสะท้อนให้เห็นเรื่องราวในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจนคือกาแฟมรสิงห์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟแห่งแรกนะครับของประเทศไทยเป็นร้านกาแฟที่ทำโดยคนไทยนะครับงั้นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีร้านกาแฟของฝรั่งนะฮะเป็นร้านกาแฟในประเทศไทยยังมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นฝรั่งดำเนินงานแล้วคนที่เข้าไปใช้บริการก็เป็นฝรั่งในสมัยรัชกาลที่3นะครับเคยนะครับปลูกไร่กาแฟนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าไร่กาแฟเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับในสมัยรัชกาลที่3จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับที่คนไทยแล้วก็ลูกหลานของพระมหากษัตริย์รวมไปถึงลูกหลานของข้าราชบริพารระดับสูงขุนนางระดับสูงเนี่ยได้ไปศึกษาต่างประเทศก็จะได้รับอิทธิพลการใช้ชีวิตโดยการอยู่ในร้านคาเฟ่นะฮะเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยพอในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็เลยบอกว่าอุ๊ยฝรั่งก็มาอยู่ในเมืองไทยเยอะตั้งคอมมูนิตี้ของเขานะครับในขณะที่คนไทยนะครับก็บอกว่าเอ้ยเราไม่มีของเราบ้างเองบ้างเลยเราไม่มีสถานที่ของเราเลยหรือก็เลยบอกว่าโอเคเราทำคาเฟ่ขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยของในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งระบบการปกครองยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกิจการอะไรก็ตามที่ดำเนินเนี่ยคือขอพระบรมราชานุญาตขอหลวงมาทำนะครับในอดีตกาแฟเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากการติดต่อค้าขายและการปฏิสัมพันธ์ของคนไทยและชาวต่างชาติก่อนที่คนไทยจะรู้จักเครื่องดื่มชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายกาแฟเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ดื่มกันเฉพาะในชนชั้นสูงแต่นานเข้ามีการต่อยอดผลผลิตกาแฟ
เมื่อเริ่มปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยทำให้คนไทยเริ่มมีผลผลิตจากเมล็ดกาแฟร้านกาแฟต่างๆจึงเกิดขึ้นตามมาคือจริงๆต้องบอกว่ากาแฟเนี่ย เริ่มเป็นที่นิยมนะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6นะครับที่ชนชั้นสูงก่อนแต่กาแฟก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายไม่ได้เป็นที่ที่หาได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วกาแฟที่นำเข้าก็จะมาจากชวานะฮะจากอินโดนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือกาแฟจาว่าเนี่ยที่ดังๆเนี่ยก็คือชวานะฮะซึ่งโด่งดังก็เพราะว่าเป็นคนฮอลแลนด์นะครับที่ไปเอาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ปลูกไร่กาแฟที่นั่นเมื่อกาแฟนะครับเริ่มหาง่ายขึ้นนะครับเริ่มนำเข้ามาคั่วขายมากขึ้นอย่างในเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการคั่วกาแฟนะครับแล้วก็ทำกาแฟนะฮะแบบแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าคนไทยเริ่มคิดกาแฟเมื่อไหร่ต้องบอกว่าน่าจะเริ่มคิดในสมัยรัชกาลที่6มากๆคือเขาเห็นแล้วว่ามีตัวอย่างแล้วอยากทำบ้างอยากเอาบ้างแต่ยังไม่เร็วนักเนื่องจากว่ายังหาวัตถุดิบความแพร่หลายไม่ได้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเจอกับน้องแอนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดีจ้าสวัสดีค่ะดีพี่น้องแล้วกันน้องต้องเรียกพี่น้องต่อต่อใช่ไม่ชินเล็กท่านผู้ชมไม่ชินพยายามจะปรับตัวให้เป็นฟรีทีวีก็ไม่ได้แค่ที่เราเป็นนี่แหละแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องของข้อมูลนะจ้ะนิวส์วันเราก็ยังเหมือนเดิมแอนก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของความรู้มีมาตรฐานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงไม่ลดน้อยไปกว่าเดิมหรอกวันนี้เนี่ยมาเนี่ยคราวก่อนนี้มาคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะตอนที่ทำรายการตัวโน้มพันธมิตรนะแต่ว่าวันนี้เอาเป็นเรื่องสุขภาพค่ะกาแฟเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพนักงานร้านกาแฟไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นบาริสต้าต้องใช้คำว่าบาริสต้าให้ความรู้หน่อยสิไม่รู้เรื่องเลยส่วนของอันนี้คือเรียนรู้ตั้งแต่ไม่ใช่บาริสต้าระดับสูงที่จะถามสามารถเทสและชิมได้ว่าอันนี้เมล็ดกาแฟอะไรอันนี้เมล็ดกาแฟอะไรอันจะเป็นบาริสต้าในลักษณะของการปฏิบัติครับปฏิบัติแต่ว่าถ้าวันนึงเราจะหาความรู้เพิ่มเติมเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมในเครือข่ายของการเป็นบาริสต้านะคะเพราะฉะนั้นให้ข้อมูลในเรื่องของการเป็นบาริสต้าแบบพื้นที่เป็นก็คือ เรียนรู้วิธีการชงกาแฟวิธีการชงกาแฟแบบไหนน้ำที่ไหลออกมาจากเครื่องเป็นอย่างไรแบบไหนสวยแบบไหนนะฟูไปแบบไหนอัดดีแบบไหนอัดหลวม อย่างนี้เป็นต้นเคยทำร้านกาแฟในลักษณะที่จะหาสูตรเองแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่คุมตั้งแต่การคั่วต้องใช้วิธีแบบว่าผสมนั่นผสมนี่หลายขนาดเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ใช้เวลาอู้เครียด10แก้วครั้งแรกที่เปิดร้านกาแฟไม่มีแบรนด์ไม่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นสูตรเราเองเราไปชิมอันนี้อร่อยเราไปชิมอันนี้อร่อยแล้วก็ไปซื้อเมล็ดเข้ามาแต่พอเรามาชงเองมันไม่ใช่มันอะไรมันขาดไปไม่รู้มันก็เลยได้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเป็นร้านกาแฟที่มีแบรนด์เนี่ยเราต้องรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนแต่นี่เราไม่รู้เลยเราซื้อเข้ามาเพื่อผสมเพราะฉะนั้นบางอย่างกินร้อนอร่อยบางอย่างกินเย็นอร่อยการคั่วกาแฟคือกระบวนการที่ทำให้เมล็ดกาแฟอุณหภูมิสูงขึ้นจากระดับอุณหภูมิห้องไปจนถึง200ถึง230องศาเซลเซียสหรือประมาณ400ถึง450องศาฟาเรนไฮต์ในระหว่างทำการคั่วน้ำและความชื้นที่อยู่ภายในเมล็ดกาแฟจะถูกไล่ออกไปทำให้สีของเมล็ดกาแฟเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวแห้งๆเป็นสีเขียวมันเงาแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลซีดจากนั้นจะค่อยๆเข้มขึ้นตามลำดับ
หากคั่วจนเข้มมากๆน้ำมันที่อยู่ภายในเมล็ดกาแฟจะหลั่งออกมาและเคลือบเมล็ดกาแฟจนดูเป็นเงามันเมล็ดกาแฟที่คั่วสุกแล้วน้ำหนักจะเบาขึ้นประมาณ 20% เนื่องจากน้ำและความชื้นถูกไล่ออกไปแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ1เท่าตัวเลยทีเดียวยิ่งคั่วเข้มมากน้ำหนักก็จะหายไปมากแต่ขนาดก็จะใหญ่มากขึ้นสีของเมล็ดกาแฟเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้สีของเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วเป็นตัวแบ่งระดับความเข้มของกาแฟที่คั่วได้ซึ่งหมายถึงการบ่งบอกคุณสมบัติและรสชาติของกาแฟด้วยเช่นกันการแบ่งระดับความเข้มของกาแฟด้วยสีนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและยังมีชื่อเรียกของแต่ละระดับแตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น4ระดับระดับแรกสุดคือระดับอ่อนหรือ Light Roastมีชื่อเรียกต่างๆเช่น Half City หรือ Cinnamon Rose กาแฟที่คั่วระดับนี้จะมีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสีของซินนามอนหรืออบเชยนั่นเองส่วนใหญ่แล้วจะมี Acidity หรือความเปรี้ยวสดชื่นสูงแต่ก็มีรสฝาดของเมล็ดกาแฟดิบอยู่มากเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นระดับการคั่วที่คงความหอมและคุณสมบัติดั้งเดิมของกาแฟไว้ได้มากที่สุดถัดมาคือระดับปานกลางหรือ Medium Roastซึ่งในบางครั้งจะมีผู้เรียกว่าฟูซิตี้บ้างหรืออเมริกันบ้างเมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มปานกลางให้รสชาติขมปนหวานมีความเปรี้ยวเล็กน้อยเป็นระดับการคั่วที่ให้ความกลมกล่อมของกลิ่นและรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดถัดมาคือระดับเข้มหรือดาร์กโรสและยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นคอนติเนนตัลโรสหรือเวียนนาโรสเมล็ดกาแฟที่คั่วในระดับนี้จะมีสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มมีรสชาติขมปนหวานเล็กน้อยแต่ไม่เปรี้ยวมีกลิ่นฉุนของกาแฟคั่วปนกับกลิ่นหอมของกาแฟแท้ๆสุดท้ายคือระดับเข้มมากหรือ very dark rose ซึ่งยังเรียกกันไปต่างๆอีกเช่น French rose Italian rose หรือ Espresso เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำมีน้ำมันของกาแฟเคลือบอยู่จนเป็นเงารสชาติค่อนข้างขมมีความหวานอยู่บ้างเล็กน้อยไม่มีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่เลยและมีกลิ่นกาแฟคั่วที่ฉุนกว่าระดับอื่นอย่างไรก็ดีไม่มีตัววัดที่แน่ชัดลงไปว่าการคั่วและสีในระดับต่างๆนั้นระดับใดจะได้รสชาติมาตรฐานที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับชนิดของเมล็ดกาแฟดิบวิธีการชงแบบต่างๆรวมทั้งความพึงพอใจของผู้ดื่มอีกด้วยบางอย่างกินร้อนมีประโยชน์ค่ะพอไปกินเย็นปุ๊บมันช่างไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็แค่อร่อยและแค่กลิ่นที่เรารู้สึกบางอย่างกินเย็นมีประโยชน์มากค่ะบางอย่างกินเย็นดีบางอย่างกินร้อนดีเอาง่ายๆเลยนะอันไหนกินร้อนดีหมายความว่ากาแฟกาแฟร้อนที่ทานแล้วดีพูดกันถึงเรื่องสุขภาพไปเลยให้เจาะจงลงไปเลยก็คือการกินกาแฟสดที่เป็นช็อตหนึ่งช็อตแล้วตามน้ำอุ่นลงไปจบคุณไม่ต้องเติมนมคุณไม่ต้องเติมกาน้ำตาลน้ำตาลคุณไม่ต้องเติมครีมเทียมไม่ขมแย่หรอแต่ถ้าเป็นบาริสต้าที่เขาเรียนมามันจะกลมกล่อมกลมกล่อมเขาจะชิมทุกรสเขาจะรู้เลยว่านี่เปรี้ยวไปนี่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคือดีท็อกตั้งแต่ด้านบนค่ะซึ่งเมื่อกี้นี้เปิดหัวไว้ก็คือว่าเราจะรู้จักกันว่ากาแฟ 100% เนี่ยเราเอามาเครื่องบินบินผ่านเนี่ยจะมารับแล้วไม่เอ่ยชื่อเธอหรอกว่าเธอไม่ให้สปอนเซอร์ฉันไม่เอ่ยชื่อเธอหรอกนั้นในรายการน่ะมาเป็นสปอนเซอร์เออจริงๆThank you.
with me สิ่งดีๆรออยู่